ชิบุย่ามาร์คิตี้นะครับซูชิมิโดริรอเราอยู่นะครับพอมาลงสถานีชิบุย่าปั๊บเนี่ยนะฮะก็คือมาที่ตึกชิบุย่ามาร์คิตี้ที่ชั้น4นะฮะก็จะเจอร้านซูชิร้านนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปรอคิวกันแต่ว่าก่อนอื่นร้านนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจองนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า e-park ได้นี่แอปตัวนี้นะครับปกติมันจะจองที่นั่งได้นะฮะนี่คือมาหาชื่อร้านไปแล้วแต่ชื่อร้านเนี่ยจะไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับใครไม่รู้ชื่อร้านภาษาญี่ปุ่นแนะนำว่าให้เปิด Google Map เอาแล้วก็เสิร์ชหามิโดริซูชิชิบุย่าได้เลยก็จะขึ้นมาซูชิโนมิโดรินะฮะพอเจอปั๊บนี่มันจะมีชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ก๊อปอันนี้ไปก็ได้ก๊อปไม่เป็นวิธีง่ายสุดก็คือแคปหน้าจอเข้าไปที่ Google Translate นะครับมันสามารถที่จะเลือกรูปภาพนะฮะที่จะแปลนี่มันก็สแกนนะครับแล้วเราก็ปาดเฉพาะตรงที่มันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนี่แล้วมันจะโผล่มาแล้วเราก็ Select All Copy นะฮะไปที่แอป e-park อีกรอบนึงเริ่มใหม่นี่ก็เสิร์ชเอาแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ใส่ชื่อเสร็จกดเซิร์ชอ๋อต้องลบชื่อสาขาชิบุย่าไปก่อนเรื่องมากนะแอปนี้ซูชิโนมิโดริเนี่ยมีหลายสาขามากฉะนั้นเราก็จำคำภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้ที่มันเขียนว่าสาขาชิบุย่าคือตัวนี้นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลร้านขึ้นมานะครับว่าแบบราคาเท่าไหร่ช่วงลันช์ราคาเท่าไหร่เราสามารถที่จะจองได้อุ๊ยจองได้เหรอนี่กดตรงนี้เลยก็สามารถจองที่นั่งได้อันนี้เป็นใส่จำนวนคนก็คือ2คนวันนี้มากับเชฟเอ็มอันนี้คือเด็กก็คือไม่มีเป็น0นะฮะผู้ใหญ่2เด็ก0แล้วก็จะถามว่านั่งเคาน์เตอร์เทเบิลหรืออะไรก็ได้เรานั่งโต๊ะครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าเข้าใจนะถ้าเกิดคุณไม่เรียกเนี่ยคนต่อไปเขาจะมานั่งต่อนะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วกันโอเคแล้วเราก็ได้เบอร์หมายเลข97มานะครับอันนี้แล้วเราก็ดูได้ด้วยนะว่าคิวก่อนหน้าเรามีกี่คนมันจะอัปเดตเรียลไทม์ตอนนี้มี13คนก่อนหน้าเรานะฮะอีกแป๊บนึงรอมันเรียกนะครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตบางเวลาเนี่ยถ้าเกิดคนเยอะหรืออะไรเงี้ยแอปนี้จะเขาจะไม่ให้จองเนี่ยเขาจะให้ไปจองที่หน้าร้านอย่างเดียวนะครับหน้าร้านวิธีการจองก็คือไปกดที่มอนิเตอร์นะครับผมมันเรียกแล้วทำไงพอเราเห็นว่ามันเหลือประมาณ 3-4 คิวอะไรเงี้ยเราก็ไปรอหน้าร้านได้เลยเพราะเขาก็จะเรียกหน้าร้านเขาจะไม่เรียกผ่านแอปแต่ว่ามันถึงแล้วเราก็เลยไปแล้วไงก็บายบายไงเพราะเมื่อกี้เราตอบตกลงไปแล้วใช่ก็เดินเล่นห้างมาร์คซิตี้ก่อนก็ได้ไป let's go เดี๋ยวนี้สตาร์บัคเขาเปลี่ยนแบบฟอนต์เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเหมือนเป็นแนวเรโทรอ่ะเออดูดีนะ coffee house coffee house เราได้ถุงกระดาษที่มันเป็นฟอนต์นี้มามันดูเท่มากอัตโนมัติหรอเออใช่มันเป็นระบบอัตโนมัติโทรเข้ามาใช่ๆมันเป็นระบบอัตโนมัติโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ใกล้ถึงคิวแล้วให้เราเดินมาได้แล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตัวแอปเมื่อกี้นี่มันเด้งขึ้นมาเป็นคำเตือนอ่ะนี่มันเด้งขึ้นมานี่มันบอกว่าคิวใกล้แล้วใช่ไหมให้เดินมาได้แล้วให้เดินมาที่ร้านได้แล้วโอ้แล้วพอจากกดรีเฟรชดูอีกทีนึงจาก12เหลือ8แล้วตอนนี้เฮ้ยเร็วมากไปถึงร้านพอดีเลยบางทีมันแบบจำนวนที่2คนมันอาจจะแต่เปรียวก็ได้เออนั่นสิเพราะว่าเรา2คนเนี่ยถ้าเราไม่ใช่โต๊ะใหญ่มันก็น่าจะมีที่นี่ๆไฮร้านเดลเชสถึงมาแล้ววันนี้คนน้อยได้สิแล้วดิเออนี่อะไรร้านไปหน้าร้านให้ดูคิวไม่เยอะนะถ้าเกิดเรามาทุกทีคิวมันเยอะกว่านี้นะเนี่ยเขาจะนั่งรอเป็นแถวโอ้จริงค่ะเขาเรียก91และ91เพราะเราเบอร์อะไร97 97นะฮะนี่เหลือ7โอ้ยมันอัปเดตเลยเร็วมากเร็วมากโอ้สุดยอดสุดยอดมีแอปนี้เนี่ยแทนที่เราจะมากดเครื่องนี้เราอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็กดผ่านมือถือได้เลยมันก็จะไปเข้าเครื่องนั้นเลยไทยได้ป่ะถ้าเรากดเฮ้ยงั้นก็นานไปบ้าเหรอไม่ต้องมาเมโดริซูชิอุ๊ยอีก2คิวอีก2คิวอร่อยและราคาแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยถูกอย่าเรียกว่าถูกมันไม่ได้ถูกมันก็มีราคาเป็นแพงเหมือนกันแต่แค่เราสามารถเลือกได้หลากหลายกว่าใช่เมนูที่แบบเป็นเซตที่เขาจัดมาให้อะไรเงี้ยมันก็จะถูกออกมานิดนึงอะไรเงี้ยตามนั้นแต่ว่ารวมๆแล้วคือชิ้นมันใหญ่และสดอร่อยอ๋อประเด็นโอเคยกนิ้วให้เร็วมากให้ปุตตาดีเดสให้โอเคเข้ามาในร้านก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับกดไซมอส
แล้วก็จะมีเป็น lady lunch นะฮะร้านนี้คือตั้งแต่11โมงยัน3โมงนะฮะก็จะมีให้เลือกนะฮะวิธีการสั่งมันง่ายมากเพราะว่ามันมีรูปให้หมดเลยนะครับแล้วก็จิ้มได้เลยใช่แล้วมันมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาอันนี้มันแค่ 2,600 เองเหรอเออดูดีเนี่ยดูดีมากอยากกินอันนี้ด้วยเออเยี่ยมไปเลยเนี่ยจัดเอาเสร็จเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีอะไรบ้างไม่ได้มานานมันมีเมนูใหม่เยอะเลยนี่เออ work จับให้อริโตไซมอสโอ้แล้วขอดูเมนูธรรมดาหน่อยเมนูเล็กเออเมนูดูเล็กมากเลยนี่แต่ปกติเราสั่งเป็นเซตอย่างนี้มันจะดูคุ้มกว่านะ 2,000 2,000 กว่าเยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเซตเนี่ยดูมันก็จะมีเซตแบบมาคุโร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเซตมาคุโร่ก็จะแค่ 2,800 นะเอออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันนึงราคาอย่างเงี้ยไอ้ที่มันถูกเกินนี่ 1,050 เยนพิซซ่าโดชอบแล้วก็อันนี้ไงอันยาวๆอ้อปลาไหลฮะปลาไหลมีซูชิมีเยอะเลยเมนูแล้วไงนะเอานี้เซตหนึ่งก็ดีนะมันคืออันนี้ป่ะเออใช่อันนี้คือเป็นเซตช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะผ้าเช็ดมือตะเกียบอันนี้ก็เป็นขิงดองนะฮะอร่อยมากก็คือ1เซตเนี่ยจะมีไข่ตุ๋น1อันนะครับสำหรับช่วงเที่ยงนะครับแกเป็นหิวมากมันแบบจัดจ้านดีมากนี่หลังจากมาแล้วอันนี้คือเซตมาคุโร่นะฮะก็จะมีมาคุโร่หลากหลายส่วนนะครับโอ้สุดยอดยอดโอ้โหทำได้ปะเนี่ยโอ้โหทำใหญ่มากเลยนี่ถ่ายไปด้วยกินไปด้วยเหรอไปด้วยกินไปด้วยนุ่มมากอ่ะนุ่มไหมเหมือนกับไม่ต้องกัดมันก็ละลายใช่ไหมเยอะไปมันนุ่มมากอะไรบ้างข้าวหวานน่าจะเป็นชูโทโร่ส่วนในสุดนะครับมันจะเยอะฮะมันจะละลายมากแล้วเมื่อกี้เขาเอาซุปมาเพิ่มนะฮะคือในเซตเนี่ยก็จะมีซุปด้วยส่วนด้านนอกสุดอะมาครูวันนี้เขาใส่วาซาบิมาแล้วข้างในใช่ปะใช่พนักงานจะถามว่าวาซาบิได้ป่ะรู้สึกว่ามันน้อยมากน้อยมากเลยโอ้ยจับเยอะกันไปเยอะแล้วเยอะแล้วให้จิ้มนิดเดียวพอโอ้โหล่วงเละเทะไปหมดเห็นไหมปลาไม่อร่อยเลยเพราะน้ำจิ้มเยอะเกินไปอร่อยเหรอไม่รับรสชาติเลยอร่อยมากเออไอ้ตอนเต็มอ่ะอันนี้เส้นแหลมคารุคารุเส้นเราดูใบไม้ผลิใช่เยอะมากมันมีอะไรบ้างอ่ะมันก็มีแซลมอนมีปลาอันนี้ไม่รู้อันนี้ปิคุระอันนี้อูมิแล้วก็มีอันนี้มาคุโร่ใช่ไหมมาคุโร่ยาวเฟ้ยเลยปลาไหลสุดยอดนะของโปรดจ้ะถ่ายรูปก่อนเลยตอนนี้เมนูพร้อมเพรียงมากครับถึงเวลากินแล้วครับโอ้โหจัดปลาเชฟเชฟกระเพาะเหล็กได้กินปลาดิบนี่โอ้ยกินปลาชิดาสุดเป็นแบบซาชิมิด้วยเป็นไงฮะมันรู้สึกเลยรสชาติเย็นเอาอะไรเค็มๆมาจิ้มวาซาบิด้วยยังไงฮะนี่ปิดหน้าเอ็มอร่อยมากอันนี้คืออะไรปลาไหลนะฮะต้องจิ้มวาซาบิป่ะเอ้ยต้องจิ้มโชยุป่ะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้จิ้มไหนแต่ว่าหัวจับมันไม่ค่อยจิ้มอร่อยมากเลยแล้วก็ยัดเข้าปากแล้วก็ยัดเข้าปากนี่มีโคตาเตะของคนอย่างรอมากเลยมีสามหอยรวมกันแล้วมีปูข้างบนด้วยเลิศอ
เป็นปลาแซลมอนมาแล้วเพราะแปะในปากเปล่าอิคุระอิคุระอ๋อโอ้เชฟกินหมดด้วยหมดเทประหว่างรอเชฟเคี้ยวนี่อันนี้อะไรนะเอ็มหอยเม่นอุงิอะไรนะอุนิเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับพอเตรียมเผ็ดแล้วเราก็นี่มันจะมีบินอยู่นี่ข้างโต๊ะอันนี้มีราคาบอกเซ็ตของ M นะฮะ 2,600 เซ็ตจาก 2,800 แล้วก็บวกภาษีอีก432เป็น 5,832 ใช่ครับโอ้ร้านนี้น่าจะจุได้ประมาณ50คนไม่เกินมากกว่านั้นเหรอเคาน์เตอร์ก็ได้เยอะอยู่นะเคาน์เตอร์ก็20อ่ะมากกว่าสัก30อ่ะสองเยน 2 คนเมื่อกี้นี้นะอร่อยมากแล้วก็สดมากด้วยที่จริงถ้าเกิดซูชิราคานี้ถือว่าราคากลางกลางกลางถ้ากินที่ไทยคือราคานี้ไม่ได้เอาครับถูกต้องใช่ก็มาที่ญี่ปุ่นทั้งทีก็อย่าลืมนะคะมาทานที่วิสิซูชิถูกต้องครับผมก็คลิปนี้จบลงด้วยดีด้วยการสนับสนุนนะฮะมือนี้โดยเชฟเอมี่ขอบคุณครับนะฮะเจอใหม่ครั้งหน้านะฮะดูว่าเชฟเนี่ยจะสนับสนุนที่ไหนอีกนะครับยังไงติดตามได้นะฮะกับเชฟเอ็มกระเพาะเหล็กนั่นเองนะครับไม่ใช่รายการอะไรรายการเชฟเอ็มกระเพาะเหล็ก